ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตยอดโดมร่วมกับชาวบ้านกำลังนำคนที่ออกมาไม่ได้ครับเดินนำทีมโดยท่านหัวหน้าเขตยอดโดมครับตอนนี้กำลังเอาเรือออกมาแล้วครับชาวบ้านปลอดภัยดีครับครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4กันยายน2562บริเวณนี้เป็นเส้นทางจากบ้านน้องขอนไปบ้านกุดเชียงมูลครับสะพานโดมข้ามโดมนะครับตอนนี้ท่วมหมดแล้วนะฮะหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้มากเลยนะครับทำให้เส้นทาง2248น้ำยืนน่าจะรวยบริเวณสะพานบ้านกุดเชียงมูลนะครับตรงนี้ห่างจากสะพานประมาณเกือบ200เมตรนะครับเกือบ200เมตรจะถึงสะพานบ้านกุดเชียงมูลนะตอนนี้ท่วมเส้นทางมาหมดแล้วนะครับการสัญจรคงไม่ได้ซะแล้วนะครับไม่ได้นะครับใครที่จะเดินทางไปอำเภอนาจรวดเนี่ยนาจรวดมาอำเภอน้ำยืนน่ะวันนี้ตัดขาดไปแล้วนะครับนะครับวันนี้เอาแหมาหวานบนถนนเลยฮะได้ปลาพร้อมนะครับเส้นทางปิดนะครับเส้นทางปิดนะทางอบต.ดงประดิษฐ์นะครับได้ปิดเส้นทางเส้นนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมนะครับได้เดินทางมาเพื่อจะบรรเทาทุกข์ภัยนะครับเดี๋ยวได้ของน้ำท่วมนะครับบริเวณบ้านกุดเชียงมูลและบ้านหนองขอนะครับตอนนี้นำโดยท่านสันทวัฒน์สิริทวีนะฮะนำทีมจากเขตยอดโดมมาเพื่อบรรเทาทุกข์กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านโดมประดิษฐ์นะครับตอนนี้ท่านก็เดินทางมาดูสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับกับทีมงานนะครับทีมงานพร้อมช่วยเหลือนะครับทุกเวลานะครับตอนนี้ก็นำทีมโดยท่านหัวหน้าสันทวัฒน์สิริทวีนะฮะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่ายอดโดมมาดูสถานการณ์น้ำบริเวณนี้ด้วยนะครับน้ำท่วมฮะตอนนี้ก็เส้นทางนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วนะครับครับเขาด้วยครับตอนนี้ทีมงานยอดโดมนะครับพร้อมนะฮะพร้อมนะครับพร้อมที่จะเกิดปัญหาอะไรนะครับทีมงานยอดโดมตอนนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับนะครับโดยท่านหัวหน้าสันทวัฒน์สิริทวีท่านนำทีมมานะครับเดี๋ยวจะได้งานอีกครั้งครับสวัสดีครับ